สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับวันนี้เราได้ความเผ็ดคูณ2ครับทุกคนแท้ๆนี่คือมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับนี่ร้อนๆเลยนะครับเนี่ยออกจากเตามาเลยอย่างนี้เลยนะครับมีหลายคนนะครับบอกว่าอยากจะให้กินมาม่าเผ็ดวันนี้กินให้ดูแล้วแต่ว่าความเผ็ดเราต้องคูณ2ครับพอดีว่ามีไก่ KFC ใช่ไหมเขาออกแบบว่าเป็นสูตรเผ็ดของเขาซึ่งปีหนึ่งเขาจะออกไม่กี่ครั้งนะครับอันนี้เราก็ซื้อกินเองนะครับอยากกินนะครับก็เลยถือโอกาสเป็นเผ็ดคูณ2ไม่รู้ว่าจะไหวไหมไปเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าวันนี้เป็นแบบมีอันนี้เป็นเผ็ดมากอันนี้เป็นเผ็ดเด็กๆนะครับแต่ว่าเด็กๆนี่เอาเรามาแค่ชิ้นเดียวเป็นเผ็ดมาก2ชิ้นแล้วก็มีไก่ป๊อปอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็กินคู่กับสาหร่ายนิดนึงนะไปกันลองดูนะทุกคนว่าจะไหวกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ก็แอบชิมนิดนึงแล้วก็เผ็ดอยู่นะว่าไปนะครับอันนี้เป็นแบบสุดเผ็ดคูณ2นะครับลองดูได้เรื่องอยู่นะ เผ็ดอยู่นะเนี่ยเกาหลีเนาะมีความเอาสาหร่ายมาห่อด้วยเผ็ดนะเผ็ดมันเผ็ดออกเผ็ดร้อนอ่ะทุกคนจังเลยมีเฟรนช์ฟรายมาแก้เผ็ดด้วยไก่ของเราอันนี้เป็นสูตรเผ็ดมากครับอันนี้เป็นไก่ป๊อปนะว้าวเข้ากันอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเพิ่มความเผ็ดคูณ2ครับไก่มาม่าสาหร่ายเผ็ดมากอันนี้ไก่เผ็ดแบบนี้เลยครับเหงื่อเริ่มแตกละใครเคยกินบ้างจะรู้ว่ามันเผ็ดเยอะมากพอสมควรเลยครับซอสเหนียวมากอร่อยมากดูมือเดี๋ยวทุกคนครับดูเหงื่อแสดงว่าเผ็ดเผ็ดเลยนะคิดถูกคิดผิดเนี่ยเอาความเผ็ดคูณ2มาเจอกันทำไมฟินมากครับสะใจThank you.
มาม่าน่ะเผ็ดไม่ได้ครึ่งนึงของอีไก่นี่เลยไก่นี่คือเผ็ดมากกลายเป็นว่ามาม่ามาช่วยตัดลดความเผ็ดมาอันนี้แบบเผ็ดน้อยน่าจะโอเคนะเหมือนซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศที่เผ็ดขึ้นนะฮะอันนี้กินได้ไม่เผ็ดมากอันนี้เด็กๆอย่าสั่งกินนะจ๊ะเผ็ดมากมาเพื่อนไฟตามไก่ตามยังมองอีไก่ชิ้นนี้เอายังไงกับมันทุกคนครับเขาลาดช็อตเขาลาดซอสมาให้กี้แบบฉ่ำมากอ่ะกินได้ทีละนิดนะไม่สามารถเอากัดเข้าปากได้ไก่ด้วยปิดท้ายกันด้วยหนังไก่กับซอสฉ่ำๆนี่เลยนะจ๊ะกรอบเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดครับทุกคนประมาณนี้เนาะนะครับตัวมาม่าเนี่ยตอนแรกกินชิมดูคือเผ็ดเลยนะนะครับแต่พอมาเจออีไก่ KFC พวกที่มันเป็นเผ็ดมากเนี่ยคือไม่ไหวคือเผ็ดมากจริงๆนะครับแล้วเขาก็ราดซอสมาแบบฉ่ำๆมากแต่ถ้าเกิดว่าใครจะสั่งกินแนะนำว่าเอาเป็นแบบเผ็ดเด็กๆพอนะครับมันก็อร่อยแล้วนะครับแล้วก็เผ็ดกว่าปกติแล้วนะครับก็ยังไงไปหาซื้อกินกันได้นะครับนี่แหละ
เมนูอยู่บ้านนะครับไก่เคฟซีเราก็สั่งมานะครับมาม่าเราก็ต้มกินเองกินคู่กันแบบนี้ได้แต่อย่าหาทำกินเผ็ดๆเนี่ยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเรายังไม่เผ็ดขนาดนี้เลยนะครับนี่คือปากแดงไปหมดแล้วเนี่ยครับอ่ะโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับนี่เผ็ดจริงๆนะเนี่ยมันแสบปากไปหมดเลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรายังไม่เผ็ดขนาดนี้เลยอ่ะลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาดูวันนี้เราเจอกันคลิปต่อไปครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับ